ก็เพราะฉะนั้นเวลาทั่วไปเนี่ยก็จะพยายามใส่ชุดที่สบายๆไม่รัดตัวมากเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะใส่หน้ากากอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยก็คอไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องใส่หน้ากากแล้วก็จะพกหน้ากากไว้เสมอครับ ได้กินอาหารไทย
อะไรเป็นอย่างแรกเพชรมา어제도착해서쏭땀이랑똥냥국이랑그리고그계란볶음밥이거를같이먹었어요เมื่อวานหลังจากที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ได้ทานส้มตำต้มยำกุ้งแล้วก็ข้าวอะไรผัดไข่อะครับข้าวผัดไข่นั่นแหละเหมือนเป็นแบบไทยบีบิมบับปัดโดพอกเชฟเอกไปแซลมอนตัวต่อตัวเดี๋ยวจะมีกุ้งครับข้าวผัดกุ้งอันนี้ฉันแซลมอนมาแล้ว항상쪄서갔던것같아요음식동화에서그ผมมาเมืองไทยทีไรเนี่ยเวลากลับไปเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นทุกทีเลยครับอาหารอร่อยมากเลยครับตอนนี้คิดว่าคุณจีซอมน่าจะทานอะไรหลังเลิกแบนนี้คะพูดอะไรกันนะพูดอะไรเลยเอาผักบุ้งมีผักบุ้งเมื่อวานก็ทานผักบุ้งอยู่ครับเมื่อวานก็ทานผักบุ้งอยู่ครับทำไมเขาชอบผัดผักบุ้งให้ศิลปินเกาหลีกันนะมีอะไรที่เป็นหน้าเป็นตาเมียได้อีกไหมผัดไทย Have you ever tried ผัดไทยผัดไทยบ้านผมก็ชอบทานบ่อยมากเลยครับอิมิจิ관심이라기보다는한번쯤은낙엽을해보고싶긴해요คือไม่ใช่เป็นเพราะว่าจะเปลี่ยนภาพลักษณ์แต่ว่าอยากจะลองท้าทายกับการแสดงบทร้ายดูครับ예그평소에이제해보지못하거나머릿속에만있던그런생각들과연기를했을때보는느낌이굉장히궁금해요รู้สึกสงสัยมากๆกับความรู้สึกว่าถ้าหากได้แสดงสิ่งที่เราอยู่ในหัวของเรากับการแสดงที่เราเคยจินตนาการว่าแสดงออกมาจริงๆมันจะรู้สึกยังไงล้ำลึกเลยเนี่ยอาจารย์ชาลองดูกันคิดว่าผมจะเหมาะกับผมนานไหมครับ재미있었던것도많고물론힘든부분도굉장히많았는데아이들이랑촬영을이제오래하다보니까그엄마의마음부모의마음그런걸느낄수있어서아주조금이지만굉장히좋았던것같아요ก็เรื่องสนุกก็มีเรื่องที่ลำบากก็มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการถ่ายทำร่วมกับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เล็กน้อยก็ตามก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีครับ